สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นผ่านไวนิวเชิญชวนงานประกวดพระเครื่องของชมพระเครื่องพระสมเด็จใหญ่ชินบัญชรนะครับจะมีงานประกวดพระขึ้นในวันที่29กันยายน2567นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง 18.00 นนะครับห้องสัตแทมทองหอประชุมบริษัทไปรษณีย์ไตรทองถนนแจ้งวัฒนะนะครับในงานนี้นะครับใหญ่ชินบัญชรเตรียมพระสมเด็จไว้ 10,000 องค์เพื่อสมนาคุณให้กับผู้ส่งพระเข้าประกวดทุกองค์นะครับส่งพระ1องค์ได้พระสมนาคุณ1องค์นะครับนอกนั้นแล้วนะครับผู้ที่ติดรางวัลก็ยังจะได้พระสมเด็จอีกนะครับงานของใหญ่ชินบัญชรนะครับใหญ่ชินบัญชรบอกว่าพยายามที่จะไม่ให้ชนใครหรือกระทบกับงานใดๆนะครับนายสายอนุรักษ์ที่ใหญ่เป็นพันธมิตรอยู่นะครับก็ไม่ได้จัดแข่งกับใครนะครับใหญ่บอกว่าจากประสบการณ์นะครับก็ต้องเอาสิ่งที่ได้มาจากไปเที่ยวประเวณงานประกวดนะครับมาจัดงานประกวดเองนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันวันที่อาทิตย์ที่29กันยายนนะครับเพื่อให้โครงการสร้างพระสมเด็จโตองค์ใหญ่เนื้อโลหะนะครับใหญ่ชินบัญชรได้นำพระทั้งหมดที่สะสมไว้ที่เป็นสมบัติต่างๆนะครับมาออกให้เช่าบูชาเกือบทุกรายการเลยนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะระดมทุนซึ่งต้องใช้ทุนประมาณ30กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับใหญ่ชินบัญชรแบบคลายทุกข้อสงสัยคลายทุกข้อข้องใจนะครับว่าทำไมถึงต้องสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่แล้วก็จะเอาทุนมาจากไหนทุนดำเนินการจะยังไงแล้วก็วางแผนไว้ยังไงด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพระไว้เท่าไหร่หมดหน้าตักหรือเปล่าในหน้าตักมีพระเท่าไหร่ที่สำคัญคือมีเงินเท่าไหร่ในการจัดสร้างตรงนี้นะครับใครบอกว่าเงินไม่เป็นสิ่งสำคัญนะครับสำคัญทุกสิ่งนะครับเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับผม EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เยอะแต่ทุก EP นะครับ คือทุก EP หลังเต่าถากจากนี้ไปนะครับรายได้จากการเช่าบูชาพระทั้งหมดนะครับทุกรายการทุกประเภทครับก็จะรวมไปกันในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องของการสร้างสมเด็จทวดโตนะครับพรหมรังสีนะครับเพื่อให้งานเนี่ยนะครับไม่สะดุดหรือติดขัดหรืออุปสรรคในทุกๆด้านนะครับหลายคนมองว่าการที่เราเนี่ยนำพระออกมานะครับบางคนอาจชอบบางคนอาจไม่ชอบครับเพราะนั้นเราก็เลยทำเป็นโปรเจกต์ลักษณะว่าหลากหลายครับเอามันทุกแบบที่เราถือครองอยู่นะครับแล้วที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจริงแล้วเป็นพระรอดมหาวันนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้ออกให้ใครบอกเลยยืนยันว่าเรามีที่มาชัดเจนแล้วเราไม่ออกให้ใครไม่ออกให้ใครหมายความว่าไม่เคยออกให้ใครนะครับแล้ววันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำ YouTube กันเนี่ยเราเทหมดหน้าตักนะครับเพื่อที่ระดมทุนนะครับนำเงินมานะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับ FC ครูอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่จะให้ความมากที่สุดไม่ได้เอาไปเข้าพกเข้าห่อใดๆนะครับครับไอ้เงินที่เข้าพกเข้าของนี้ได้ไปพอแล้วอาจจะเป็นที่อื่นแต่ไม่ต้องที่นี่ไม่มีนะครับเพราะที่นี่จะชัดเจนทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเจตนาวัตถุประสงค์เราค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เราไม่ได้แค่ออกเรื่องพระอย่างเดียวนะครับเราพูดไปถึงว่าเราเตรียมงานประกวดพระในวันที่29กันยานะครับ67ณไปรษณีย์ไทยยืนยันนะครับว่า
งานประกวดครั้งนี้นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะเอามาร่วมในการจัดสร้างเหมือนกันในการจัดสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับใหญ่ชินมัญชรบอกว่าตอนแรกต้องทำเองทั้งหมดก่อนใช่ส่วนจะตั้งเป็นมูลนิธิจะให้ใครบูรณาก็อีกเรื่องนึงมันต้องสร้างให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำโดดไปโดดมาเนี่ยมันไม่สำเร็จสักอย่างอย่างกับสรพงษ์ชาตรีตอนแรกก็สร้างหล่อไปงั้นก่อนยังไม่ทำวิหารอะไรเลยสร้างให้เสร็จก่อนจากนั้นก็ค่อยขยับขยายว่าจะเป็นอะไรเป็นอะไรครับปัจจุบันเป็นมูลทิเนาะเป็นมูลทิก็ใหญ่พิมพ์มาชอนบอกว่าเห็นแบบอย่างแล้วอยากทำตามมั่งแต่ว่าเราไม่ได้ไปก๊อปปี้เรียนแบบเราเจตนาเราชัดเจนครับคือผมมีทุกอย่างแล้วไงครับไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรนหรืออะไรจะแล้วครับในปัจจุบันครับนะครับปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราอยากจะสร้างโบราณวัตถุเนี่ยนะครับไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทรัพย์สร้างวัตถุไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังนะรุ่นหลังวันนี้เราอยู่เราทำวันหน้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะนึกถึงเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรหาสร้างนู่นนี่นั่นนะแล้วเขาจะศรัทธาเราเองพี่ใหญ่พระรอดเนี่ยพี่ได้มาจากไหนคือจริงๆแล้วอ่ะนะครับเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับถ้าพูดปุ๊บมันเป็นการอ้างอย่างพี่เทพก็รู้อ้างที่มาแต่ที่มาชัดเจนชัดเจนเลยเพราะพี่ไปกับผมมาเอาอย่างนี้แล้วกันที่มาจากลำพูนคนสกุลลำพูนเลยนั่นแหละครับทีเนี้ยเราก็รับปากว่าไม่พูดนะครับแต่บอกเลยว่าแต่เขาบอกได้เขาเป็นคนลำพูนนั่นแหละครับคือเราพูดได้แค่นี้แต่ว่าเราเดี๋ยวจะหาว่าเราไปแอบอ้างแล้วเพื่อจะหาประโยชน์กับท่านครับเพราะนั้นเราจะไม่พูดนะณตอนนี้มันอยู่ในมือเราแล้วเมื่อเราอยู่ในมือแล้วเราก็จะบริหารจัดการณตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปิดตัวไปเนี่ยได้ประมาณเกือบ2ปีเนาะที่ไปอะที่ไปมาเกือบ2ปีแล้วนะ2ปีก็ถือว่านานนะแล้วก็วันนี้นะครับถือโอกาสนะครับเราก็จะมีด้วยกันนะครับ4ประเภทพระรอดลำพูนพระรอดอย่างเดียวนะพระรอด4ประเภทครับผมนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะหนึ่งก็จะมีพระรอดที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีเวลาเลี้ยงหรอกนะเพราะว่าเราเก็บอย่างเดียวนะครับเราจะเก็บแบบลูกทุ่งเลยนะครับเก็บแบบว่าลืมเลยนะครับเป็นพระรอดใบโพนะครับใบโพก็จะเป็นลักษณะใบโพจริงๆนะครับแต่มันมีแก้สนามออกมานะครับมันจะไม่บางมันจะหนาหนาตุ้มตุ้มนะคือมันไม่เป็นอ่ะพูดง่ายมันไม่เป็นครับนะไอคนทำก็มั่วนะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นของจริงเนี่ยนะครับเดินทางมาดูที่สูตรพระเครื่องเรานะครับจะมีดำกับแดงนะครับเนื้อมันนะแล้วก็ถ้าจะเห็นภาพนิ่งนะครับก็ไปดูใน Facebook ของพี่ใหญ่ครับก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะอาจจะลงไปก็จะมีไลฟ์ด้วยไปนะไปโพสภาพนิ่งไว้เพื่อให้คนได้เห็นนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคนไม่เคยเห็นของจริงก็จะงงครับนะครับอย่างพระรอดเนี่ยมันเป็นพระรอดเป็นพระเผ่านะเพราะฉะนั้นความแก่งเนี่ยนะครับมันต้องเหมือนหินนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุอะไรก็แต่ที่เกิดจากการเผาถ้าได้อายุอย่าลืมนะพระรอด 1,400 ปีนะครับไม่ใช่พันไอ้ไม่ใช่700ปีอย่างที่โดนกันมานะไม่ใช่นะเพราะผมเชื่อว่าไอ้คนที่โดนนะครับเขามารายงานตัวหมดแล้วว่าเป็นอะไรผมเองก็โดนมาใครจะเล่น700ปีตามสบายก็คือให้เลือก700ปี700ปีองค์ละแสนนะ700ปีนี่เขาขายกันอยู่ตัวนี้นะองค์ละแสนกว่าองค์ละแสนหลักแสนหมดเลยเขาขายอยู่แสนจริงแต่ไม่เอ่ยนะครับว่าใครเป็นคนผู้ขายแล้วใครเป็นคนซื้อมาครับนะครับเขาซื้อมา10องค์โชว์มาที่นี่แต่พระรอด1000ปีพระรอดจริงๆต้อง1400ปี1400ปีอันนี้ถือถูกหลักพระรอด1400ปีเนี่ย1จะต้องเป็นหินก่อนอย่างแรกครับนะครับเราก็จะบอกประเภทว่าทำไมวันนี้เราถึงบอกว่ามี4ประเภทครับประเภทแรกคือใบโพนะครับจะเป็นสีดำสีเขียวไม่เกี่ยวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบรองลงมาปุ๊บก็เป็นที่นิยมกันพระรอดนะครับก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันคือดำแดงเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าแม่เหล็กดูติดกับไม่ติดนี่คือแยกนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ความรู้เพิ่มเติมหน่อยพี่ใหญ่ก็คือง่ายๆเลยพระรอดเนี่ยมีแบบดูติดกับไม่ติดครับวันนี้เราก็จะแยกเลยว่าอันนี้ลองแล้วใช่ไหมเอกลองแล้วไม่ติดชุดนี้ติดชุดนู้นไม่ติดครับนะราคาเท่ากันไหมราคาจะแค่ดิดราคาว่ามันมีแร่ในตัวครับเหมือนน้ำยาซุ้มกอทำไมดูติดเพราะเขามีแร่ครับแร่ในตัวเราก็จะแยกประเภทนะครับเราก็จะบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมมีใบโพนะหนึ่งมีแบบดูติดนะแล้วก็ไม่ติดครับก็เท่ากับว่าเป็น3สเต็ปแล้วใช่ไหมแค่แยกเนื้ออย่างเดียวแต่ก่อนนู้นมีเซียนมักจะบอกว่าไอ้เนื้อสีแดงเนี่ยเกิดจากเนื้อสีแดงสีเขียวเกิดจากการเผาแต่ผมไปเจอเซียนดินเขาบอกว่ามันอยู่มันเกี่ยวกับแร่ธาตุแร่ธาตุในดินคือในเตาเผาเนี่ยเขาพยายามคุมอุณหภูมิให้เท่ากันแ
ในเดือดดินเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็จะรู้ว่าเขาจะขุดตรงนี้มาเหมือนดินมอนเนี่ยที่ว่าขุดมาเผาแล้วอินบ็อกกันนะขึ้นมาเผาพอเผาปุ๊บบางทีมันก็เปลี่ยนสีครับบางก้อนเนี่ยสองสีเพราะว่าเกิดจากไอเอียงที่บอกแหละดินตรงนั้นไม่เหมือนกันตอนแรกเราเข้าใจว่าเกิดจากการเผาดำเผาแดงครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกอยู่นะแต่ก็ไม่ว่ากันเขาบอกว่าเล่นไฟอะไรเงี้ยโดนไฟไม่สม่ำเสมอเหมือนแบบว่าก้นโคกไอ้ก้นเตากับเหนือเตาจริงๆไม่ใช่มันเกิดจากดินนะเกิดจากดินจากคือธรรมชาติเองง่ายๆแต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าเหตุผลทำไมเราถึงเอาพระรอดออกเพราะว่าพระรอดเนี่ยเราออกเคยออกมาที่ราคา3องค์ล้านแล้วปิดตัวเลยนี่คือหลังจากที่ออกตรงนั้นนะแล้วก็หยุดมาเลยด้วยว่าตอนเนี้ยเรามีความพร้อมแล้วก็เราจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับงานของเราครับเราก็เลยตัดสินใจเปิดเซฟออกเลยครับนะครับส่วนไอ้ชุดนี้นะครับเป็นใบโพเนี่ยผมออกมาจากห้องล่างครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกให้ใครเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็มีคนติดต่อขอเหมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้คุยเฮ้ยนี่คือเขารู้ว่าเราจะทำ YouTube นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอทำ YouTube เดี๋ยวราคามาคุยกันนะครับถ้าฟังราคาแล้วมันเข้าใจกันง่ายถ้าเขาเหมาไปเราก็จะได้ราคาไม่ได้อยู่ที่เราควบคุมนะเพราะว่าราคาเหมาเพราะว่าเขาบอกว่าชอบตัวเขาจะไปออกไปจ่ายแจกนั้นพอเหมาจากเราไม่เพราะว่าเขาเคยเห็นพระรอดอ่ะพระรอดที่ไอ้พูดง่ายเก๊กระจอกอ่ะนะมันจะไม่ใช่แบบนี้ใบก็ไม่เหมือนกันใบเขาจะหนามากนะครับแล้วมันจะเป็นเส้นใบโพเลยจริงๆอันนั้นเขาเรียกเก๊นะใครเคยเห็นก็นะครับครอบครองอยู่ก็ลองไปคิดดูใหม่อันนี้แข็งเกือบเป็นหินเป็นเหล็กแล้วเป็นเหล็กแข็งเลยแข็งเป็นเหล็กแล้วนะครับข้อนี้ยังป๊อกแป๊กแป๊กเลยไอ้ข้อได้ไหมได้ไอ้ข้อกันเลยเดี๋ยวเราจะข้อให้ดูเนี่ยแข็งได้เลยเฮ้ยแข็งเป็นหินแข็งเป็นหินครับเห็นว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันแข็งนะครับเพราะพระที่เผาเนี่ยจะมีความแข็งอยู่ในตัวครับนะครับแล้วไพลอตอ่ะผมจะบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วใบเนี่ยมันจะต้องบางเชียบเลยเพราะว่าสันนิษฐานว่าเขาทำเฉพาะทำให้เหมือนกีบบัวนะครับคือบางเหมือนคมมีดเลยนะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีกีบบัวเนี่ยคือกดไปปุ๊บแล้วปีกตัวนี้จะหายไปมันก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้แบบที่เราเห็นกันเนี่ยครับเขาถึงบอกว่าเวลาเรียนศึกษาพระเขาต้องศึกษาจากพระที่มีคีบเนื้อเกินถึงจะถูกต้องแล้วก่อนที่มันมีคีบกับหลังนี้มีคีบครับอันเนี้ยมันยังมีคีบเขาอาจจะไปดีเทลหรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเราไม่รู้เพราะพันสี่ร้อยปีเราเกิดไม่ทันหรอกนะครับผมถึงพูดว่าเราดูพระเราศึกษาพระดูพระต่อพระนะครับไม่มีคีบก็จะกลายเป็นพระรอดลักษณะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยไม่มีคีบนะครับแล้วก็พระจะสวยนะครับส่วนเรื่องเส้นน้ำตกนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหมือนใครนะครับใบโพต้องเป็นแท่งครับเส้นน้ำตกต้องคมนิ้วมือต้องชัดนะครับอย่างที่ผมได้โชว์นะครับบนเนี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดคือจะได้เห็นมันจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าความแข็งของพระรอดพันกว่าปีเนี่ยนะครับหนึ่งพระจะต้องมีลักษณะเนื้อย่นก่อนนะครับจุดไหนที่มันนั่นคือจุดที่สัมผัสนะครับหลายคนนะครับก็สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมที่มันอยู่แบบนี้ผมบอกแล้วมันเป็นไปได้เพราะว่าคนเก็บไม่ใช่คนธรรมดานะครับถ้าเป็นคนธรรมดามั่วได้แต่เขาดูพระครับเขาไม่ได้ดูที่ปากเรานะครับไม่ได้ดูว่าเฮ้ยพี่เทพต้องทำคลิปให้ใครเขาก็จะดูว่าพี่เทพทำคลิปเนี่ยพระเนี่ยมันใช่หรือไม่ครับนะเพราะว่าดีไม่ดีปากต่อปากแน่นี่คือหลักการเลยนะถ้ามันดีนะครับเขาก็จะมาโดยอัตโนมัตินะครับแล้ววันนี้เราก็เลยบอกว่าเราเทหมดหน้าตักนะครับไอ้เจ้าของพระสุขภาพดีไหมพี่ใหญ่ตอนนี้ดีดีใช่ป่ะดีอยู่ครับเขาตัวเล็กจริงเหรอเขาตัวเล็กเขาตัวเล็กคนถ้าคนอ้วนจะโรคเยอะแต่คนผอมจะไม่ค่อยมีโรคพี่ใหญ่นี่มีโรคน้อยน้อยเพราะว่าน้อยกว่าผมน้อยแน่นอนเพราะว่าแต่ก็ไอ้ของผมมีปัญหาแค่หลอดลมอย่างอื่นใช้ได้หมดเนี่ยก็ถามถึงเจ้าของพระนะครับจะเชิญมาแจกพระเอ้ยไม่ได้ทำไมอุ้ยเขาคนระดับเอ้ยวันนู้นไงทบมาถ้วยไงก็มันต้องเดี๋ยวรอเจรจาพูดคุยอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงมามอบถ้วยได้นี่เราปรึกษากันกลางรายการนะครับเพราะว่ามันต้องคุยเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเราขอกันได้มันไม่ใช่ในพลนะโทรกิ้งใครมาก็ได้แต่อันนี้มันคนละอย่างนะครับเพราะว่ามันจะต้องผ่านก่อนแล้วเพื่อจะเอามาครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับทุกตัวว่าก่อนซื้อพระจากใครนะครับ
ขึ้นกล้องให้ดูเนื้อก่อนพี่ใหญ่ตั้งแต่ขึ้นกล้องนี้สบายใจขึ้นไหมคืออย่างน้อยเนี่ยกล้องเนี่ยทุกคนใช้หมดตอนนี้นะครับจะบอกว่าไม่มีใครใช้เนี่ยใครไม่มีเนี่ยคือต้องไปเปลี่ยนความคิดเลยนะครับเพราะปัจจุบันนะครับเราใช้กล้องนะครับด้วยความละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะไปใช้กล้องเล็กนะครับ10 11 12 30ไม่ได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้ต้องมีอย่างขั้นต่ำ700ก็คือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจริงๆมัน 1,600 แต่ว่าถ้า 1,600 เนี่ยมันต้องจอใหญ่มือมาเลยนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยไปลิมิตอยู่ได้แค่นั้นนั่นแต่ว่าก็สามารถพูดคุยได้ว่ากล้องเนี่ย 1,600 โอเคก็มันโดนแน่นอนไม่ต้องขยี้ตาไม่ต้องขยี้ตาดูอย่างน้อยเนี่ยขยับปุ๊บขึ้นหน้าจอปั๊บเนี่ยคนจะเห็นเลยว่าเอ้ยคุณเห็นอะไรด้านหลังเอ้ยพระคุณเป็นอย่างนี้เลยเหรอความแก่งและอย่าลืมว่าพระรอดนะมีโปรตีนผสมของเนื้อว่านด้วยนะครับสิ่งที่เขาเกิดขึ้นจากตัวเขาก็คือมันจะฉ่ำไม่แตกต่างกับพระสมเด็จนะครับแต่พระสมเด็จอายุไม่ถึงเพราะว่าปูนเนี่ยมันไม่ถึงปูนมันไม่ถึง200 ปีอะเอางี้ดีกว่านะเราจะขึ้นกล้องให้ดูเลยครับพี่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2กลุ่ม2เนื้อดีกว่านะครับกลุ่มแรกนะครับเราก็จะโชว์นะครับเนื้อแดงนะครับเดี๋ยวกลุ่มแรกผมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแดงนะครับเพื่อให้สะดวกในการดูอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพื่อให้สะดวกในการดูนะครับเพราะว่าพระถ้ามันเป็นเนื้อแดงเนี่ยเราจะแยกออกทันทีนะครับแล้วเหตุผลที่เราจะต้องให้ดูเนี่ยนะครับมันจะได้จดจำนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ทํา YouTube แล้วแบ่งให้ FC ในราคาที่แบบว่าทุกคนจะจับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่บอกจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้โหแพงไปหมดเลยเพราะ YouTube แต่ละคนเนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อขายพระกันอย่างเดียวเลยแต่ว่าของเราไม่ใช่นะครับของเราเนี่ยออกแบบมาสายบุญโดยตรงนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับเพื่อใช้พื้นที่กระชับพื้นที่นะครับเพราะว่ามันต้องตะแคงดูนะครับมันจะได้ตรงกันนะครับนี่นะครับเริ่มจากการดูนะครับพระรอดนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูเนี่ยคือ1ใบหน้าก่อนนะครับตาเนี่ยจะเหมือนข้าวหลามตัดนะครับพระรอดจะมีอยู่2พิมพ์นะครับพิมพ์เค้าเรียกปากกระจับปากกระจับใครเรียกเห็นกระจับของควายมั้ยเนี่ยเค้าเรียกปากกระจับถ้าปากจู่จะเปิดเหมือนปากปลาคาร์ปกลมๆนะครับอันนี้นะครับเป็นปากกระจับนะครับเป็นลักษณะเหมือนปากคนนั่นแหละเค้าเรียกปากกระจับนะครับนี่คือหลักการเลยนะคือหลักการง่ายๆแล้วท่านจะต้องดูด้วยนะว่าลูกตาเนี่ยนะครับเพราะมันไม่มีใครบอกนะครับเพราะส่วนใหญ่อ่ะมั่วกันมาตลอดนะครับแล้วก็หลอกกันต้มกันกันเล็กๆมากมายนะครับเชื่อกันผิดๆถูกๆนะครับตาของพระรอดมหาวันจำไว้เลยนะครับเป็นตาข้าวหลามตัดนะครับไม่ใช่จุดตายแต่สิ่งที่เราบอกได้คือเขาแกะแม่พิมพ์เขาไม่ได้แกะเป็นหน้าพระพุทธนะครับให้ดีนะนี่แล้วไอ้โซนที่เขาว่าไอ้เป็นหน้าผากโหนกไอ้ข้างบนเป็นหัวจุกเนี่ยคล้ายๆมวกอะนะครับเขาก็ชี้พระตำหนิของเขานะครับแต่ของเราไม่ได้เคยชี้ตำหนิแต่เราจะพยายามให้โฟกัสไปที่เนื้อที่มันเปิดมาแล้วนะครับพอพระที่มีอายุนะครับมันเปิดจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากลูกตาจมูกปากมันต้องชัดเจนนะครับแล้วดูตรงนี้นะครับพระรอดทุกองค์จะต้องมีสะดือนะครับต้องมีสะดือนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับแล้วเราก็จะไปให้ดูว่าความย่นนะครับความย่นขององค์พระเห็นไหมย่นนะพระตามพื้นผิวเนี่ยจะย่นเพราะว่าเป็นพระเผาและมีอายุนะครับเสร็จพัดลงมาปั๊บเนี่ยนะครับไฮไลท์ก็นะครับไม่ใช่จุดตายแต่เป็นจุดที่ทุกองค์จะต้องมีนะครับนั่นก็คือนิ้วมือนะครับนิ้วมือเขาจะไม่ติดกันนะครับแล้วเขาจะไม่ใหญ่เถอะทะนะครับเพราะว่าศิลปะปามาวิชัยนะครับเขาจะต้องเรียวเล็กนะครับค่อนข้างจะชัดเจนเห็นนะนิ้วเป็นนิ้วเลยเห็นไหมเป็นเส้นออกมาเลยเห็นไหมเป็นเส้นเลยนะครับส่วนไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้เส้นแตกนี่ไงเส้นแตกเกิดจากแม่พิมพ์นะครับเขาอ้างว่าบล็อกมันแตกนะครับเขาไม่ใช่พระปั๊มนะครับบล็อกมันแตกนะครับเป็นพระกดด้วยมือมันแตกได้ยังไงยกเว้นแต่ว่าไปแกะโดนหรือไปอะไรกับเขามาแต่เขาก็จะบอกว่าจาก1เส้นแตกเป็น2เส้นแล้วแตกออกมาเป็น3เส้นอันนี้ก็คือเป็นจุดตายของเขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ของสนามของเก๊ของลอกเลียนแบบของก๊อปปี้เส้นตรงนี้จะใหญ่หรือไม่มีเลยนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับวิธีการแตกเขานะครับจะเราจะดูลากขึ้นไปนะครับจะต้องแตกขึ้นไปอย่างลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการแตกเขาจะต้องแตกผ่านตรงรักแร้ลงมานะครับเกิดจากตรงนี้นะครับที่แตกผ่านออกมานะครับนะครับ
แล้วก็จะมาประจบกันพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยคือจุดแตกนะครับขึ้นผ่านรักแร้นะครับมันเกิดปัญหาเกิดจากการแกะนะครับเพราะเขาใช้ของมีคมแกะในสมัยนั้นมันจะแตกช่วงรักแร้ลงมานะครับบางองค์ก็เห็นชัดนะครับบางองค์ก็เห็นไม่ชัดนะเนี่ยแล้วก็ดูฝ่าเท้าเนี่ยนี่อันนี้ส้นเท้าปั๊บแล้วเขาจะเลียวหักลงนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยเขาจะต้องมีศิลปะอ่อนช้อยนะครับเพราะว่าคนทําเนี่ยนะบอกเลยว่าเขาว่าฤาษีสร้างนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นความรู้นะครับแล้วก็เส้นนะครับนี่ครับเส้นเนี้ยนะครับคือจะต้องมีความคมเรียวชัดนะครับเส้นเนี้ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นเส้นป้ายอักอัสนะนะครับเพราะว่าผมถึงบอกว่าหลายอย่างเซียนไม่บอกเรานะครับเราก็ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้คนเดียวนะครับพอเรารู้คนเดียวปั๊บเนี่ยมันก็เก็บความรู้มันก็ตายไปกับเรานั่นแหละนะครับณวันนี้เราเปิดโอกาสนะครับบอกสอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับจุดที่เซียนเขาโฟกัสกันมากที่สุดเลยนะครับคือตรงนี้นี่มันจะเป็นเส้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเนี่ยแกะการแกะเนี่ยเขาจะถอยเอาเฉพาะเนื้อเกินออกนะครับเฉียออกมานะครับให้เกิดเป็นร่องจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาปั๊มไปเรื่อยๆหรือกดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะครับเหมือนสมไอเหรียญอะตัวตัดดีตัวตัดร้อยเหรียญแรกเหมือนกันหมดพอเหรียญที่ร้อยหนึ่งเพี้ยนเกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวตัดนะครับตัวตัดมีปัญหาต้องทำการเจียเพื่อให้เกิดความคมแล้วตัดเขาก็จะไปยึดว่าตัวตัดต้องเป็นแบบนี้ไอตัวนี้ตัดที่หลังไม่ใช่บางคนบอกตัดขาดบางคนตัดไม่ขาดมันก็มันไม่สามารถคำนวณได้นะครับผมเป็นกลางนะครับผมไม่ได้ไปบอกว่าใครไม่ดีไม่ใช่นะครับเราพยายามบอกสอนในเรื่องของว่าทฤษฎีในการดูนะครับพระนะครับดูเดี๋ยวผมเก็บจนยางยืดหมดเลยเนี่ยไหมนะครับอันนี้คือเนื้อแดงนะครับมีดูติดกับไม่ติดนะครับถ้าดูติดเนี่ยนะครับแม่เหล็กเนี่ยจะลอยเลยนะครับจะลอยละริ้วเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยก็จะคือจะลอยอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้นี่คือดูติดนะครับนะดูเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าไอ้นี่นะอย่างนี้ลอยริ้วเลยนะครับแต่ถ้าไม่ติดเนี่ยก็จะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะยังไงก็ไม่ลอยเนี่ยยังไงก็ไม่ลอยเห็นไหมไม่ลอยขึ้นเลยแต่ไม่เหมือนอันนี้เนี่ยลอยขึ้นมาเลยเห็นไหมวิธีการเดียวกันคือแตกต่างที่แร่นะครับแล้วเราใช้วิธีการสุ่มตรวจและใช้แม่เหล็กเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วเราก็เลยได้ค่าที่ว่าอ๋อมีติดกับไม่ติดนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะติดนะครับอ่ะต่อมาเราก็จะใหดูพระรอดเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวก้นครกนะครับเนื้อเขียวก้นครกเนี่ยเอกลักษณ์ของพระรอดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาไอ้ด้านนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนั่งผิดทางนะครับนี่นะครับหน้าตาพระรอดนะครับเนื้อเขียวก้นครกนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครเห็นครกเนี่ยนะครับใครเคยไปลำปางเนี่ยจะเห็นครกอุ่นข้างถนนนะครับหรือครกเหล็กนั่นแหละเขาหินน่ะง่ายนะครับสีเขาก็คือสีนี้นะครับมีเข้มกว่านี้ก็มีนะครับแต่เราจะโฟกัสไปให้อย่างที่ผมเคยเรียนนะเดินสังเกตลูกตาจะไม่กลมนะครับจะออกเป็นแนวขลามตัดนะอย่างเงี้ยนี่คือขลามตัดนะครับเนื้อหานะครับจะต้องเป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับเขาจะมีแร่ในตัวนะครับจะดูติดไม่ติดนะครับไม่ต้องไปใส่ใจเหมือนสมเด็จอะดูติดไม่ติดแพเอาแม่เหล็กจะออกกันว่าจะต้องติดจริงไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นวาระแต่พระรอดหรือนางพญาซุ้มกอเนี่ยมันเป็นที่ธาตุแร่เลยแร่ธาตุในดินนะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับนี่เราก็จะโฟกัสให้ดูครับวิธีดูเนื้อที่มันย่นย่นนะนี่ย่นย่นนะเราก็จะเห็นกายภาพว่าพระ1,400ปีเนี่ยเราเห็นอะไรแล้วสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาดูอีกทีว่าเฮ้พระที่มีอายุเนี่ยนอกจากเนื้อแล้วนะครับการเซตตัวแล้วนะครับความแก่งก็แล้วทุกอย่างจะเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันจะแท้เลยคําว่าแท้เดี๋ยวนี้ใช้คําพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เครื่องตรวจอย่างเช่นตรวจดินนะครับดินเนี่ยเป็นดินของลำพูนจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเฉพาะนะครับแร่ก็แร่เฉพาะอยู่ๆเอาเนื้อนางพญาพิษณุโลกเอาดินไปทำพระรอดอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะมันคนละเนื้อเพราะนั้นมันมี DNA อยู่นะครับเพราะนั้นระวังนะครับไอของที่เราทำ YouTube ไปแล้วมันจะ copy แต่สิ่งที่มันทำไม่ได้คือความคมชัดนะครับแล้วเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับพระเรา
ไม่มีการวางขายในท้องตลาดไม่มีการฝากขายด้วยนะครับใครอยากได้พระรอดมหาวันต้องติดต่อใหญ่ชินยมชนคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วโปรเจกต์ของเรานะครับในการทำในครั้งนี้เราออกให้ FC เนี่ยเฉพาะกลางรายการนะครับและเป็นช่วงที่เรากำลังสร้างพระนะครับพระรอดนะครับใบโพนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใบโพด้วยอันนี้เราเห็นแล้วนะเนื้อเขียวเป็นยังไงนะครับเนื้อดำก็มีแต่เนื้อดำไม่ได้ออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงก็จะเป็นลักษณะพระรอดใบโพเนี่ยนะครับเนื้อนี่แดงจริงนะครับแต่ว่าความเก่านะครับอันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ผ่านการใช้นะนี่เดิมๆเลยนะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเห็นกันเลยนะครับทุกอย่างไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยออกมาขายใครอยากได้นะครับต้องติดต่อกับเราแล้วท่านก็เอาแปรงสีฟันเนี่ยนะครับขยี้เช็ดออกนะครับเพราะว่าเป็นคราบเขม่าคราบฝุ่นคราบอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับจะให้เรานั่งขัดทุกองค์คงไม่ไหวนะครับหรือจะเรียงเนี่ยมันก็เยอะเกินนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบมาแบบพระรอดแบบนี้นะครับเราออกมาเพราะว่าเขามีปีกนะครับปีกหรือก้านใบอะไรมันออกมาเยอะนะครับจึงใส่กล่องไม่ได้นะครับหลังจากทำ YouTube ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราออกให้ในกรณีพิเศษที่จะร่วมในการจัดสร้างนะครับสมเด็จทวดโตพรหมรังสีนะครับที่เราบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะนะเอางี้ดีกว่าหรือประเทศไทยก็ได้นะง่ายๆนะครับการออกครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับออกเพื่อระดมทุนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมาเช่าด้วยความสมัครใจอย่าให้ใครมาบังคับหรือหวังว่ามาเช่ากับเราแล้วเอาไปขายต่อนะครับไม่แนะนำนะครับผมแนะนำว่าอยากให้เช่าเราเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้นะครับฝากลูกฝากหลานให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของฝันของกว้างผมแนะนำอย่างนี้นะครับไม่แนะนำให้เอาไปขายเพราะท่านจะไม่รู้พุทธคุณนะครับเพราะว่าตัวท่านเองมีเงินอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขายนะพี่ใหญ่เดี๋ยวเราดูพิมพ์ใบโพอันนี้คือพิมพ์ใบโพเลยนะเนี่ยอันนี้ใบโพใบโพครับนะก็คือจะเป็นคราบที่แบบว่าไม่โดนเลยไม่สัมผัสเลยนะครับเห็นไหมนะก็จะคือถ้าใครชอบแบบเดิมๆนะครับใส่ตู้เนี่ยโชว์สวยนะผมพูดเลยนะสวยแต่ด้วยว่าไอเราสถานที่เราเนี่ยไม่อำนวยเพราะว่าเต็มไปหมดแล้วนะครับพื้นที่นี้นะครับขนาดอยู่ตรงนี้เนี่ยพระเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเราก็พยายามแบบจัดระเบียบนะครับอันไหนที่เราจำเป็นนะครับอย่างที่เราทำ YouTube พระรอดเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้ให้กับ FC ครูอาจารย์ที่กำลังจะเดินทางมาหาเราแล้วก็มาติดต่อพูดคุยว่าจะขอแบ่งเช่าเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงพระรอดเราขายแพงสุดนะครับ3องค์ล้านนะครับณตอนนี้นะครับเราจะเอามาทำเป็นโปรเจกต์ให้นะครับเราจะเริ่มที่ใบโพนะครับใบโพเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยนิยมแต่เอาพระให้แท้ก่อนเราแบ่งให้ FC นะครับองค์ละ 3,000 นะครับถือว่าแบ่งปันนะครับส่วนพระรอดนะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกแม่เหล็กดูติดกับไม่ติดครับไม่ติดนะครับ 5,000 บาทอ้าวดูติด 10,000 บาทให้ชัดเจนไม่มีจำนวนจำกัดใครอยากได้กี่องค์นะทักเข้ามานะครับหรือเบอร์โทรของผมนี้ได้เลยเห็นไหมก็คือย้ำนะครับไม่มีการฝากขายหรือไปฝากวางไข่กับใครคนที่อยากจะได้พระรอดจริงๆต้องติดต่อผมโดยตรงโดยเบอร์โทรผมนะครับต้องเบอร์ชัดเจนนะบัญชีที่เราใช้นะครับต้องบัญชีการจะน่าใจดีเท่านั้นและบัญชีใหญ่สีพูนไม่มีบัญชีอื่นนะครับบอกปุ๊บเปลี่ยนบัญชีนู่นนั่นไม่ใช่นะครับให้ระวังถ้าไม่ใช่การจะน่าใจดีใหญ่สีพูนไม่ต้องโอนไม่มั่นใจโทรมาก่อนนะครับถูกต้องไหมภาษาอังกฤษการจะน่าดีเนี่ยภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น KA นะการนะง่ายๆเลยนะครับเป็นห่วงกลัวจะพลาดนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะนะครับผมเปลี่ยนบัญชีนะครับโดยที่ไม่ได้ถามเรานะครับเพราะฉะนั้นโทรสักนิดนึงนะครับไม่มั่นใจนะครับอย่าง FD ที่เป็นลูกค้าประจำเรานะครับตอนนี้พระเรานะโกอินเตอร์ไปถึงนะครับประเทศสิงคโปร์มาเลเซียนะครับแล้วก็อะไรนะประเทศอะไรที่ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นไปซาอุด้วยนี่ผมไปส่วนใหญ่ต่างประเทศนะก็จะมีล่ามนะครับมาคุยนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับเรื่องราคานะครับเราก็ยินดีให้นะครับคือต่างชาติเนี่ยนะครับให้ความสนใจมากกว่าคนไทยนะครับแต่คนไทยอย่าไปคิดนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปหมดนะครับเราพยายามให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงพระ
ให้คนไทยเราเนี่ยได้ครอบครองพระก่อนนะครับส่วนต่างชาติหรือคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับเขาก็อยากจะเอาไปนำเสนอพูดคุยว่าพระบ้านเขาบ้านเรานะครับเป็นอย่างไรนะครับอีกอย่างก็คือมันไม่ใช่เป็นพระบูชานะครับพระบูชาออกต่างประเทศไม่ได้แต่เป็นวัตถุลักษณะนี้สามารถนำขึ้นเครื่องและส่งออกได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าไม่มีกฎหมายควบคุมพระเล็กนะครับยกเว้นพระบูชานะครับอันนี้ฝากไว้นะครับย้ำนะครับพระรอดใบโพนะครับองค์ละ 3,000 นะครับพระรอดแม่เหล็กหลุดไม่ติดเราคิดในกรณีพิเศษ 5,000 บาทแต่ถ้าแม่เหล็กหลุดติดเราคิด 10,000 นะครับอันนี้เป็นราคาที่เราเอามาร่วมบุญกันนะใครที่อยากจะร่วมบุญกับผมนะครับท่านสามารถนะครับโทรโอนอินเข้ามาเลยนะครับเบอร์โทรผมนะครับหรือจะเดินทางมาหาผมนะครับท่านปักหมุดมาเลยนะครับวัดไผ่สะเดาตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้พระแท้นะครับแล้วเอาพระที่แท้เนี่ยนะครับไปแกว่งใช้นะครับเพราะว่าเป็นพระถือว่าเป็นพระที่มีอายุเยอะที่สุดในตระกูลชุดเบญจภาคีนะครับอย่างนี้ดีกว่านะแล้วเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีนะครับความร่วมมือหรืออนุเคราะห์เราหรือจะร่วมบุญทำบุญอย่างเงี้ยเขาเต็มใจเมื่อเขาเต็มใจแล้วเราก็ต้องคัดพระดีๆนะครับออกมาให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าเออเฮ้ยมันมีพระแบบนี้นะที่เราน่าจะเก็บราคาเนี่ยเข้าถึงได้จริงๆนะครับดีกว่าที่ไปซื้อองค์ละ500 พันหนึ่งไม่รู้ว่าเก๊แท้นะครับซื้อแบบวัดใจนะครับพระเหล่านี้นะครับถ้าที่มาไม่ดีที่มาไม่ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับการทำ YouTube เหมือนดาบสองคมถ้าคุณพระแท้คุณไม่ต้องไปกลัวเลยนะครับว่าเขาจะมาฟ้องร้องคุณแต่ถ้าคุณเป็นพระเก๊เนี่ยนะครับคุณนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์คุณก็โดนแล้วนะครับเป็นห่วงนะครับเพราะนั้นนะไอ้คนที่เขาทำอยู่นะครับเขารู้อยู่แก่ใจเราอะรู้อยู่กับอกว่าใช่ไม่ใช่แต่เราเดินไปโกหกกันนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับยายชุมชนไม่เคยโกหกใครตรงไปตรงมาชัดเจนที่สุดนะครับนี่นะครับก็เจอกันวันที่29 29กันยานี้นะครับยายชุมชนประกาศนะครับงานประกวดครั้งที่1 นะครับรายละเอียดมีดังนี้นะครับ1 นะครับคนที่นำพระเข้าไปประกวดนะครับเราคิดองค์ละ700บาทนะครับ700บาทอย่าที่อื่นเขาบอกว่า600บาทจำนะฟังให้ดีนะครับที่อื่น600บาทแต่ที่ใหญ่ชินวัชรนะครับบอกเลยว่า700บาท700บาทท่านได้อะไรนะครับท่านแค่ถือผ้าไปสมมุติอย่างเงี้ย18องค์ผมวันนี้ผมมาต้อง18องค์หรือ1องค์คุณได้พระไปเลย1องค์คุณส่ง10องค์ผมให้10องค์ฟรีๆคุณส่ง1000องค์ผมให้1000องค์ฟรีๆคือคุณซื้อคูปองคุณก็ได้พระเลยนะครับท่านลองคิดนะครับเงิน100แลกกับพระ1องค์ถามว่าคุ้มหรือไม่ถ้ามันเป็นพระแท้โคตรคุ้มแต่ถ้ามันเป็นพระที่ลอกเลียนแบบก๊อปปี้มามันโคตรเสียดายตังค์นะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะครับใครที่นำพระเข้าไปประกวดกับใหญ่ชินนมัญชรไม่ว่าจะ1องค์ถึง 1,000 องค์ใหญ่ชินนมัญชรประกาศแจกตามที่ท่านส่งนะครับไม่ใช่แค่นั้นโปรที่2ถ้าพระท่านสมมติท่านส่ง 1,000 องค์และติดประกวด 1,000 องค์ผมให้อีก 1,000 องค์นะครับนี่คือพระที่คุณติดประกวดผมให้อีกพร้อมถ้วยรางวัลเห็นไหมคุณได้กับได้นะครับเห็นไหมนอกจากนั้นเรายังเอาห่างบัตรของท่านที่เขียนนั้นไปเนี่ยนะครับไปจับฉลากอีก100รางวัลนะครับท่านจะได้พระเพิ่มอีกนะครับถามว่าคุ้มไหมที่อื่น600แต่ที่เรา700ท่านได้ถึง2 อย่างนะครับได้ตั้งแต่เริ่มซื้อตั๋วนะครับติดประกวดยังได้อีกไม่สะใจเพิ่มเข้าไปอีกคนที่ไปด้วยอาจจะเป็นแม่บ้านลูกชายไม่มีพระประกวดแต่อยากจะได้พระกลับบ้านเราเตรียมพระเอาไปให้เราจัดให้ครับก็คือกรรมละ 5,000 คุณกรรมไปเลยนะครับมือคุณใหญ่เนี่ยแต่ว่าต้องกรรมอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ให้ช้อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระมันจะตกแตกหักเพราะว่าที่ผ่านมาเราแจกไปแล้วแล้วก็เคยทำมาแล้วกรรมละ 2,000 ตกแตกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรรมละ 5,000 เขาจะใจเย็นแต่ถ้า 2,000 เนี่ยเขาจะลนลานเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ากรรมละ 5,000 ไม่จำกัดเงินทุกบาททุกสตางค์ในการจัดงานก็ดีแจกพระก็ดีเช่าพระก็ดีเราจะเอาเงินมารวมกันในการจัดสร้างสมเด็จทวดโตพรหมรังสีที่กำลังจะทำณโอกาสนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนยอมจ่ายเงินแต่ที่อื่นเขาอาจจะไม่ทำแบบเราสมมติเขาอาจจะ
นะครับส่งพระ10องค์คุณจะอาจจะได้1องค์อ่ะเห็นไหมคุณได้1องค์แต่คุณก็ต้องไปลุ้นว่าพระอะไรแต่ผมชัดเจนชุดเบญจภาคีมีแน่นอนนะครับย้ำนะครับชุดเบญจภาคีมีแน่นอนเบญจภาคีประกอบไปด้วยอะไรสมเด็จนางพญาพระลอดซุ้มกอพงสุพรรณต้องมีแน่ๆ5อย่างนี้แต่จะได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นทีมงานจะเป็นคนจ่ายออกไปนะครับแล้วจะมีถุงซิปให้นะครับจะได้ไม่ต้องตกแตกหักนะครับเป็นห่วงนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีโปรโมชั่นงานประมูลพระนะครับประมูลเนี่ยมีอยู่กัน100องค์สตาร์ทเริ่มต้นการประมูลครั้งที่1คือองค์ละ 5,000 บาทพระอะไรไม่รู้เพราะเดี๋ยวเราจะวางแผนก่อนนะครับแต่เชื่อได้เลยว่าพระที่เรานำไปประมูลคุ้มโคตรคุ้มแต่จะต้องปิดแค่ 10,000 ไม่เกิน 10,000 นะครับใครปิดก่อนจบเลยได้ไปเลยมีแค่100รางวัล นะครับส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับฟรีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวน้ำนมจีนอะไรก็แล้วแต่เราเตรียมพร้อมนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับเราจัดเลยนะครับมีข้าวแน่ๆ2หม้อใหญ่ๆนะครับมีแน่ๆนมจีนเป็นอาหารหลักที่ทุกคนต้องกินต้องทานกันนะครับน้ำมีการบริการเต็มที่นะครับก็ย้ำนะครับเราจะเริ่มเปิดให้ทานข้าวกันเนี่ยนะครับประมาณ 5:00 น.เช้านะครับ 5:00 น.เช้านะครับ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะกินก็รีบไม่ต้องอายนะครับอย่าเป็นเขยใหม่นะคือเขาบอกให้กินก็กินนะบอกว่าไม่เป็นไรอย่าแอคครับขอให้กินก็กินนะง่ายๆเนี่ยแม่อย่าชวนเป็นคนอย่างเงี้ยคือตรงๆเนี่ยห้ามๆอย่างเงี้ยแล้วขอเรียนเชิญ FT ครูจารย์เลยนะครับที่เคยได้พระเราก็ดีนะครับซื้อจากที่อื่นมาเช่าจากที่นั่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่มาส่งพระในงานผมนะครับคุณได้กับได้นะครับนอกจากคุณได้พระฟรีแล้วคุณยังได้พระชิงพระส่องต่อนะครับแล้วคุณยังมีโอกาสได้ครอบครองพระที่คุณไม่เคยเห็นที่คุณยังไม่เคยได้ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสเพราะว่างานประกวดครั้งนี้เราจัดครั้งแรกเปิดตัวแรงนะครับแจกพระแจกกระจุยงานนี้มีแจกถึง 50,000 องค์นะครับย้ำนะครับ 50,000 องค์มีแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถย้ำนะครับพระทุกรายการที่นำเข้าไปประกวดเราแจกให้นะครับ1องค์เราก็ให้ฟรี1องค์10องค์เราก็ให้10องค์นะครับติดประกวดนะครับกี่องค์ก็แล้วแต่เราจะให้ตามจำนวนนั้นเลยนะครับไม่มีการหักค่าหัวคิวนู่นนี่นั่นหรือเรียกเก็บเงินไม่มีนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าของผมนะชัดเจนที่สุดแล้วผมเชื่อว่าศักยภาพผมสามารถควบคุมงานนี้ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่างานประกวดครั้งนี้นะครับผมอยากให้ FC ครูจานะครับมากันให้เต็มฮอลเลยนะครับอยากจะได้สัก 10,000 คนนะครับดูซิว่าอยากชุมชนจะกล้าแจกมั้ยนะครับขอให้มีการส่งพระเกิดขึ้นท่านจะได้พระตามจำนวนที่ท่านถือมาสมมติท่านถือมา100องค์ท่านได้ฟรีๆและ100องค์นิ่งๆเลยนะครับดีกว่าที่ท่านไปเช่ามาเก๊แท้ก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่มาชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้นิทานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของผมไม่ใช่นะครับของเราของจริงของแท้ตรวจสอบมาทุกอาจารย์แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น1เคยไปงานประกวดของคุณชานก็มาแล้วอมตะทยามานะแล้วก็อาจารย์ลวิโรจน์อาจารย์หัตถกันนะครับอาจารย์โจ๊กอาจารย์กล้านะครับแล้วก็อาจารย์เชิดชัยนะครับนี่ผมไปหมดแล้วนะนะแล้วก็อีกหลายชมรม 4-5 ชมรมของอาจารย์อารามก็ไปมาไปกวาดมาหมดแล้วนะครับมีใบเซอร์การันตีนะครับจากคนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับให้สบายใจได้ว่าพระของเราผ่านการตรวจพิสูจน์ว่าผ่านหลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบจากครูบาอาจารย์ชมรมนั้นชมรมนี้มาทั่วแล้วนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าณวันนี้เรามีความพร้อมนะครับ 100% ว่าเราพร้อมในศักยภาพในการจัดงานประกวดนะครับแล้วเบื้องต้นนะครับเราก็ยืนยันคำเดิมนะครับไม่มีการเลื่อนไม่มีการอะไรทั้งนั้นวันที่29กันยายน2567ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 6:00 น.นะครับเราจะปิดรับตอนประมาณ 4:00 ตรงนะครับแล้วจะรีบคืนพระให้เสร็จภายใน 5:00 นะครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านตัวใครตัวมันนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของใหญ่ชินมัญชรตามช่องทางการสื่อสารของใหญ่นะครับFacebook ผมก็ใหญ่ชินมัญชรเลยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวทุกวันนะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วถ้าใครดูคลิปบางคลิปนะครับพระหมดแล้วหมดเลยนะครับก็คือใครไวใครได้นะครับอย่างนี้ดีกว่าใครไวใครได้นะครับครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผม
ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นพิมพ์ใบโพนะครับมี2สีนะครับสีดำกับสีแดงนะครับบางเฉียบเลยนะครับใบโพนะครับอันนี้เป็นเก็บสภาพเดิมๆนะครับและการเผาเดี๋ยวนี้นะครับเชื่อว่าเทคนิคยังทำไม่ค่อยได้นะครับแล้วทำส่วนใหญ่นะครับที่ปลอมๆที่พิมพ์ใบโพนะครับบางหนาทั้งนั้นเลยนะครับพิมพ์ใบโพเปิดที่องค์ละ 3,000 บาท 3,000 บาทนะครับแล้วถ้าเป็นพิมพ์พิมพ์พระรอดทั่วไปนะครับพระรอดที่ไม่มีแม่เหล็กดูติดเนี่ย 5,000 บาท 5,000 บาทนะครับแล้วก็โซนที่ดูติดก็จะ 10,000 บาทครับผมมีไม่เยอะนะครับรายได้ทั้งหมดอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสมทบทุนสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่นะครับขอบคุณพี่ใหญ่ชินบัญชรครับสวัสดีครับ